สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬาทิพย์ชูจิตเป็นศิษย์เก่าของสาขาประติมากรรมค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังทำเกี่ยวกับเครื่องหนังอยู่ค่ะเป็นประเภทกระเป๋าหนังแล้วก็มีการดุลหนังเข้าไปผสมผสานด้วยค่ะวิชาที่ดิฉันชอบเรียนนะคะจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับงานคอมโพสิชันค่ะการจัดองค์ประกอบของศิลปะไทยในผลงานนะคะเพราะดิฉันจะได้ใช้แนวความคิดของดิฉันที่มาจากข้างในจิตใจของดิฉันจริงๆค่ะที่จะต้องมาจัดงานว่าเราคิดอะไรแล้วเราสามารถนำแนวความคิดของเรามาจัดงานจัดองค์ประกอบภายในผลงานศิลปะของตัวเองได้ค่ะเวลาการทำงานของดิฉันในการคาดการล่วงหน้ามันก็บางครั้งมันก็ออกมาตรงบางครั้งมันก็ไม่ออกมาตรงค่ะแต่ดิฉันจะแก้ปัญหาในภายหลังค่ะค่อยๆคิดไปแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนกับมีการทดลองงานศิลปะไปในตัวเลยค่ะการพัฒนางานของดิฉันที่จะต้องพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมนี่คือว่าเวลาเรียนปั้นใช่ไหมคะก็จะมีแต่งานปั้นใช่ไหมคะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีของอย่างอื่นที่จะเอามาผสมผสานกันอย่างเช่นเป็นการทำหนังค่ะอาจจะมีการตอกลายหนังแล้วก็เอามาผสมผสานในงานปั้นนะคะเวลาอาจารย์จะตรวจงานของดิฉันนะคะอาจารย์จะติชมงานของดิฉันทำให้ดิฉันสามารถที่จะรู้จุดอ่อนของตัวเองว่าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ในผลงานชิ้นต่อไปค่ะคุณธรรมจริยธรรมในตัวดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการตรงต่อเวลาของการเรียนนะคะคือถ้าเราตื่นเช้าแล้วมาเรียนตามปกติการเรียนมันก็จะไม่มีการสะดุดอะไรนะคะแต่ถ้าเราตอนกลางวันไม่มาเรียนแล้วทำงานตอนเวลากลางคืนมันก็จะทำให้เวลาการทำงานลดน้อยลงไปค่ะอุปสรรคในการทำงานของดิฉันนะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าค่ะที่สั่งของที่ดิฉันแล้วมีการรีบเร่งอยากได้เร่งด่วนดิฉันบางครั้งก็ทำไม่ทันนะคะดิฉันจึงฝึกเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนที่สนใจอยากจะทำเกี่ยวกับเครื่องหนังดิฉันก็มีเพื่อนที่ทำหนังด้วยกันก็มีอยู่แล้วก็ให้แบ่งให้เพื่อนทำบ้างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะทันเวลาที่ลูกค้าจะสั่งงานว่าส่งดิฉันจะส่งของไปเงี้ยค่ะสิ่งที่ดิฉันจะฝากให้กับอาจารย์นะคะก็คืออยากได้สถานที่ทำงานที่ดีกว่านี้อะค่ะอยากให้อาจารย์เพิ่มสถานที่การทำงานอุปกรณ์ในการเรียนที่บางครั้งก็มีไม่เพียงพอบางครั้งต้องใช้เงินของตัวเองบางครั้งก็ไม่มีเงินเงี้ยค่ะต้องหารายได้เสริมหรือว่าทำงานข้างนอกเพิ่มในการขอผู้ปกครองมาทำงานบางครั้งมันก็ไม่เพียงพอต่องานศิลปะที่เราจะต้องทำออกมาแล้วให้มันดีที่สุดค่ะแล้วสิ่งที่ฉันจะฝากให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนคณะศิลปกรรมของเราอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเวลามีงานประกวดอะไรที่ไหนก็ขอให้ติดตามแล้วก็ส่งผลงานประกวดให้มากๆเพราะว่าเราจะได้โอกาสตรงนี้มากกว่าค่ะ